เวลานี้คือเวลาเที่ยงครึ่งจะเห็นได้ว่าคนที่นี่ก็จะมักออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอพักเที่ยงก็เตะบอลแต่จริงๆแล้วไม่น่าจะใช่มันว่างเตะกันทั้งวันนั่นแหละร้านก็คนเยอะมากร้านนี้เป็นเค้กที่ชื่อดังที่สุดและเป็นอันดับหนึ่งของพม่าเปิดมาประมาณสักเกือบ20ปีแล้ว77 Cake เนี่ยยอดขายอันดับหนึ่งคือเรื่องชีสเค้กตั้งแต่วันที่เริ่มต้นจนมาถึงวันนี้เนี่ยยังไม่มีใครปราบแกลงเลยขายดีและผมเชื่อว่าคนพม่าทุกคนรู้จัก77 Cake นี่ครับ77 Cake เค้กอันดับหนึ่งของพม่าชีสเค้กเดี๋ยวลองมาชิมกันครับว่าเค้กอันดับหนึ่งของพม่าที่ไม่มีใครโค่นลงเนี่ยมันอร่อยแบบไหนจะนุ่มแล้วก็ตัวชีสเนี่ยจะเค็มๆมันๆอร่อยลงตัวมากมีหลายแบรนด์มากที่เข้ามาสู้กับ77 Cake นับไม่ถ้วนแต่ทุกคนแพ้หมดเลยทำชีสเค้กแข่งกันหน้าตาเหมือนกันรสชาติคล้ายคลึงกันก็ไม่มีใครแข่งได้มันน่าแปลกแล้วลองเห็นหน้าร้านไหมครับแทบไม่สนใจลูกค้าไม่มีภาพไม่มีป้ายตกแต่งไม่มีบอกทางเข้าไม่มีอะไรเลยเปิดอย่างเงี้ย10ปีที่แล้วเปิดยังไงทุกวันนี้ก็เปิดอย่างเงี้ยอยู่เงียบๆแบบนี้อะไรไม่ได้ปรับปรุงหรือพัฒนาจะขายได้ขนาดนี้มหัศจรรย์ครับ